กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวิธีการทำเนี่ยนะคะใช้เถากล้วยของเราหรือขนมผักกาดเนี่ยนะเราจะเริ่มจากการผสมแป้ง2ชนิดก่อนคือแป้งมันค่ะกับแป้งข้าวเจ้าเราต้องใช้แป้งนะคะนิดหนึ่งเป็นตัวประสานให้ส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเกาะกันใส่แป้งกับน้ำคนที่เข้ากันนะจากนั้นเราจะพักส่วนผสมนี้เอาไว้แต่วันนี้เนี่ยนะคะใช้พิมพ์ฟรอยแบบนี้พิมพ์ใส่ขนมที่บ้านเราเนี่ยแหละทาไขมันจะทาน้ำมันก็ได้คุณจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาใช้เอาล่ะขั้นตอนการทำของเราเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนะจากนั้นเราจะผัดเห็ดหอมของเรากับน้ำมันก่อนคุณจะสังเกตว่าเห็ดหอมของเราขอบเริ่มมีสีเหลืองแบบนี้นาใส่กุ้งแห้งตามด้วยกุนเชียงจะบอกคุณผู้ชมว่าถั่วลิสงเนี่ยเป็นของที่สุกยากต้องทำให้สุกก่อนจะนึ่งหรือจะต้มก็ได้นะคะเอาละใส่ชายเท้าลงไปใช้เท้าของเราขูดเป็นเส้นจากนั้นนะคะใช้เท้าเริ่มสุกแล้วเราปรุงรสกันน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยซีอิ๊วขาวนะคะและสุดท้ายน้ำมันงาผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นพริกไทยจะเกาะกันเป็นก้อนๆนะกลิ่นตรงนี้หอมมากโอเคใส่แป้งของเราลงไปผัดแป้งของเราจนแป้งของเราร่อนออกจากกระทะนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาใช้เถากล้วยของเราเนี่ยนะคะใส่ลงพิมพ์ของเรากันต้องทำตอนร้อนๆนะตักใช้เถากล้วยของเราลงพิมพ์นะคะใช้หลังช้อนกดแบบนี้ถ้าคุณทำช้าหน้าขนมจะไม่เรียบนะเราได้ใช้เถากล้วยแบบนี้แล้วอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขนมผักกาดตรงนี้ยังทานเลยไม่ได้นะเพราะเขายังไม่นุ่มเพราะฉะนั้นใช้เถากล้วยตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะเอาไปนึ่งค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณหรือจนกระทั่งสุกนุ่มเลยเอาใช้เถากล้วยเรียงลงรังถึงนะคะเราก็นึ่งค่ะเปิดไฟน้ำร้อนๆแบบนี้นึ่งสุกแล้วพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทเข้าตู้เย็นจะทานเมื่อไหร่ก็เอามาจี่หรือเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันข้างหน้าก็จะกรอบเป็นความอร่อยอีกหนึ่งรสชาติแบบนี้นะคุณผู้ชมเปิดมายกขนมผักกาดร้อนๆเลยใส่ลงไปเพิ่มความเขียวนิดนึงใส่ผักชีไปช่อหนึ่งนะคะแบบนี้ใช้เถากล้วยสูตรนุ่มๆหรือขนมผักกาดของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูจากขนมผักกาดเช่นกันแต่เป็นขนมผักกาดกุ้งกรอบกระทะร้อนจะอร่อยน่ารับประทานขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะกุ้ง 2-3 ตัวสุ่มๆเข้าไปหวานซอสของฉันล่ะโถอุตส่าห์ทำไว้คุณผู้ชมคะแล้วรีบยกไปค่ะคุณผู้ชมรีบยกเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูคาราเมลเฟรปเป้จากผลิตภัณฑ์ปลาสีสันยืนหนึ่งเลือกความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นซัลเทดคาราเมลสูตรคีโตปลาสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในโถปั่นตามด้วยวิปปิ้งครีมต่อด้วยใส่กาแฟน้ำแข็งปั่นผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟ
ปปิ้งครีมตีขึ้นฟูสุดท้ายบีบแต่งด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นซอลเทดคาราเมลสูตรคีโตราสีสันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565หากคุณผู้ชมกำลังมองหาร้านลดเค็มวันนี้เราจะพาไปร้านนิคุโระเนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสะพานควายซึ่งเป็นร้านในโครงการลดเค็มสังเกตง่ายๆจากนี่เลยค่ะป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลดเค็มสแกนเข้าไปก็จะเจอสาระดีๆเพียบและสติกเกอร์ลดเค็มป้ายแนะนำเมนูลดเค็มตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณหมอวรวรรณก็พร้อมแล้วที่จะลงไปพิสูจน์คุณภาพร้านต้นแบบในโครงการเมนูลดเค็มค่ะอาจารย์หมอรู้สึกยังไงครับที่วันนี้เรามีร้านที่เข้าร่วมโครงการลดเค็มกับเราอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอ่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยกินอาหารนอกบ้านอย่างน้อย1มื้อเนี่ย 5-60% เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีอาหารเมนูที่ดีต่อสุขภาพให้เขาในขณะที่เขาอยู่นอกบ้านเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่เสียโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายค่ะค่ะแต่อาจารย์หมอคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเขามากินพวกบรรดาปิ้งย่างๆหรือพวกเนื้อสดๆอร่อยๆแบบนี้เขาก็ไม่ได้มาเน้นการกินเค็มทำไมเรายังต้องมานั่งห่วงเรื่องรสเค็มกับอาหารในกลุ่มนี้อาจารย์หมอเพราะว่าหนึ่งมาจากน้ำหมักเนื้อสัตว์แล้วน้ำหมักเนื้อแล้วยังน้ำจิ้มน้ำจิ้มบางคนเขาไม่ได้แค่เรียกว่าน้ำจิ้มเขาเรียกว่าทำเป็นน้ำซุปดีกว่าแล้วบางทีขอที2ถ้วย3ถ้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำซอสเนี่ยก็คือแหล่งโซเดียมทั้งนั้นนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นสังเกตว่าเวลาปกติเวลากินปิ้งย่างกลับไปเราจะรู้สึกไงกลางคืนนอนแล้วคอแห้งใช่หิวน้ำตื่นมาตาบวมขาบวมกดบุ๋มเลยก็เป็นเพราะว่ามันเค็มจากน้ำจิ้มที่เราไม่รู้ตัวค่ะค่ะอันนี้มาถามคุณชยพลดีกว่าผู้จัดการร้านหลังจากที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างลูกค้าให้ความสนใจยังไงบ้างชยพลครับตั้งแต่ร่วมโครงการปรับลดโซเดียมลงมาแต่ยังคงคุณภาพคงรสชาติไว้เหมือนเดิมครับผมลูกค้าก็ไม่ได้มีติอะไรครับแต่ถามว่าต้นทุนของการลดโซเดียมมันเพิ่มขึ้นไหมก็มีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนเราคืนกำไรหรือว่าคืนกำไรสู่สังคมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์หมอ อยากจะให้อาจารย์หมอพิสูจน์เลยว่าปิ้งย่างที่มีวัตถุดิบสดจริงๆตามธรรมชาติกับน้ำจิ้มโลโซเดียมของเรานั้นอร่อยขนาดไหนพร้อมหรือยังคะค่ะเราจะพิสูจน์ความอร่อยกันค่ะเราย่างได้เลยใช่ไหมได้เลยครับอาจารย์หมอประเดี๋ยวยิ่งสักนี่ขนาดใส่แมสมันยังกลิ่นทะลุขึ้นมาเลยอาจารย์อาจารย์หมอคะเดี๋ยวก่อนสิคะใจเย็นค่ะต้องให้สุกก่อนนะคะได้กลิ่นเตาถ่านเบาๆใช่อันนี้เป็นถ่านแบบใช่ครับเป็นถ่านกะลา 100% ครับถ่านกะลา 100% ครับเดี๋ยวประเดี๋ยวอาจารย์หมอต้องพิสูจน์นะว่าน้ำจิ้มของเขาอะโลโซเดียมโอเคสุกแล้วค่ะอาจารย์หมอคะลองค่ะพิสูจน์นะคะเดี๋ยวลองแบบน้ำจิ้มลดโซเดียมของเขาหน่อยนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ปรับเรียบร้อยแล้วนะคะว่าทางร้านใช้กับทั้งร้านเลยนี่นะคะเราแตะนิดเดียวพอนะคะเพราะเนื้อมันดีอยู่แล้วเพิ่มความกลุ่มกล่อมมากเลยค่ะจริงอย่างที่คุณบอกเลยถ้าหากว่าเนื้อของเราสดจริงๆเราก็แทบไม่ต้องใช้น้ำจิ้มในปริมาณมากเพราะความอร่อยที่ได้จากวัตถุดิบที่สดใหม่นั่นเองนะคะอาจารย์หมอรับประทานเสร็จแล้วร้านนี้ผ่านไหมผ่านค่ะผ่านค่ะงั้นก็อยากให้อาจารย์หมอมีโอกาสนะครับให้บอกอะไรกับทางคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าใครก็ตามที่รับประทานอาหารเค็มๆอ่ะลดหน่อยจะดีไหมเชิญค่ะค่ะคือคนปกติเนี่ยก็จะบอกว่าหมอเนี่ยมายุ่งในกระปากฉันร่างกายฉันแต่ว่าการเป็นโรคที่เกิดจากความเค็มไม่ว่าจะเป็นโรคไต
โรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นแล้วตายเลยมันทั้งทรมานร่างกายและก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากมาถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะมาลดการกินเค็มไปมันก็ช่วยอะไรไม่ทันแล้วเพราะนั้นอยากจะให้ทุกคนโดยเฉพาะตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยให้เริ่มปรับการทานอาหารอร่อยได้กลมกล่อมได้โดยที่ใช้ซอสใช้เกลือใช้ซีอิ๊วซอสปรุงรสน้อยลงเยอะนะคะค่ะคุณชยพรเอาละเชิญชวนลูกค้าเลยร้านเราเนี่ยมีวัตถุดิบดีรสชาติอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพรีบเชิญคนมาเร็วๆครับก็อยากฝากถึงคนที่ชอบทานเนื้อนะครับทางร้านเราคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นเนื้อที่มีกลิ่นและรสชาติที่อร่อยนะครับถ้าอยากมาทานร้านตั้งอยู่ตรงสะพานควายมีเทศสะพานควายนะครับรบกวนลูกค้าโทรมาสำรองที่นั่งก่อนนะครับเบอร์โทรจะเป็น0944788050นะครับหรือว่าทักมาทางแฟนเพจ Facebook ของร้านก็ได้นะครับค้นหาง่ายๆครับ NIKURO นิคุโรครับผมหรือถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะทราบว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนคุณผู้ชมครับเข้าไปที่ Facebook แฟนเพจรสเค็มรสโลกครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะครับวรวรรณชัยลิมประมนตรีด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์หมอนะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้จัดการชัยพลด้วยขอบคุณมากนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปคุณผู้ชมครับอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่ร้านไหนที่ไม่เค็มและดีต่อสุขภาพตามโครงการของเราแล้วก็ติดตามชมครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ